สวัสดีครับมาเจอกันแล้วนะครับสำหรับข้อที่62ยังอยู่ในพาร์ทของฟิสิกส์นะครับแผ่สองปีล่าสุดครับกุมภาพันธ์หกหนึ่งมาดูข้อนี้ครับข้อ62ข้อนี้ก็มีลุกเล่นนิดหน่อยครับเนื่องจากโจทย์มันยาวลองมาดูโจทย์บอกว่าโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยต้นไม้ต้นหนึ่งเนี่ยสามารถดูดซับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ได้ประมาณ22กิโลกรัมต่อปีนะครับก็ปีหนึ่งเนี่ยมันดูดซับได้ประมาณ2กิโลกรัมนะครับคิดเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศปกติที่ปริมาตรและที่ปร เมตรนะครับคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศปกตินะครับกี่ลูกบาทเมตรนะครับโอเคเนาะดังนั้นถามปริมาตรแน่นอนครับตัวนี้ถามปริมาตรแน่นอนเท่ากับเท่าไรถ้าอากาศปกติที่ความดันความดันตัวอะไรครับน้องความดันตัว p โอเคนะบอกความดันมาแล้วอุณหภูมิอุณหภูมิแต่น้องต้องอย่าลืมครับเพราะอุณหภูมิเราใช้หน่วยเป็นเคลวินเขาบอก27องศาเซลเซียสมาต้องบวก273ดครับดังนั้นอุณหภูมิที่เราต้องใช้ข้อนี้คือ สามร้อยเคลวินครับโอเคนะแล้วบอกว่าหนึ่งลูกบาทเมตรเนี่ยมีมวลเท่ากับหนึ่งจุดสองสองห้ากิโลกรัมนะครับหนึ่งลูกบาทเมตรจะมีมวลเท่ากับหนึ่งจุดสองสองห้ากิโลกรัมนะครับบอกมวลมาและประกอบไปด้วยไนโตรเจนตุ้นๆอะไรไม่รู้เยอะแยะเลยแต่สิ่งที่เขาถามเขาถามคาร์บอนไดออกไซด์แล้วเรารู้แล้วว่าคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศปกติเนี่ยมีอยู่แค่0.04เท่านั้นเองโดยปริมาตรเขากำหนดให้ R มาด้วย8.31หน่วยเป็นจูล ต่อโมลเควินนะครับด้านข้อนี้เรารู้ R ด้วย8 3 1จจริงๆถ้าโจทย์ไม่บอกมาน้องก็ต้องจําได้นะครับโอเคเนาะจากตัวนี้เขาถามปริมาตรครับด้านสิ่งที่น้องจะต้องรู้ก็คือจากอะไรครับสมการ Pv เท่ากับ nRT ครับน้องจะหาปริมาตรตัวนี้ได้น้องจะได้ว่า v เท่ากับ nRT ส่วน P ครับอ่ะน้องเก็บสมการตัวนี้ไว้ก่อนลองเช็คซิเรารู้ครบทุกตัวอย่าง n ยังไม่รู้ครับดังนั้นน้องต้องไปทําการหาอะไรมาก่อนครับ หา n มาก่อนหา n นจำนวนโมลมาจากอะไรครับมาจากาน้ำหนักหารด้วยมวลโมเลกุลของมันนะครับมาดูชื่ตัวนี้นะครับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะครับน้ำหนักของมันก็คือปีหนึ่งมันได้ย2ิบกิโลกรัมนะครับนั้นหมายความว่าจำนวนโมลมาจากน้ำหนักก็คือ22กิโลกรัมแต่ปกติเราใช้หน่วยเป็นกรัมดังนั้นต้องคูณ10ยกกำลัง3หารด้วยมวลโมเลกุลของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ครับ co 2 C คาร์บอน12ครับ O 16จําจำได้ไหมอ่าอันนี้เป็นพาร์ทของฟิสิกส์นะครับแต่เขาเอเคมีมาด้วยนะครับ12 O 16 16คูณ2เป็น32ดังนั้นมวลโมเลกุลของมันคือ44ครับหารด้วย44ซะน้องจะได้ N ออกมา22หาร44เหลือ0.5ครับคูณ10ยกกำลัง3หน่วยเป็นโมลได้จำนวนโมลมาแล้วเรียบร้อยเชิบ น้องก็มวนไปแทนแล้วที่น้องจะได้ครบทุกตัวแล้วถูกไหมด้นน้องแทนค่าครับงนั้นจะได้ปริมาตรเท่ากับ n คือ0.5คูณ10ยกกำลัง3 R 8.31ครับคูณอุณหภูมิอย่าลืมนะใช้หน่วยเควินเป็น300นะครับและหารด้วยความดันโจทย์บอกมาแล้วก็คือ10กำลัง5ปาสคาลครับด้นน้องคำนวณนจากน,นี้น้องคำนวณเป็นสมการไปแล้วน้องจะได้ว่าปริมาตรที่เกิดขึ้นก็คือเป็น 12. 465หน่วยเป็นลูกบาศก์เมตรครับปริมาตรที่ได้มานะครับอันนี้คือปริมาตรของคาร์บอนไดออกไซด์ถูกไหมถูกคาร์บอนไดออกไซด์นะปริมาตรของ CO2 นะครับโจทย์ถามปริมาตรของอากาศปกติดังนั้นเรารู้แล้วว่าคาร์บอนไดออกไซด์มันคือ0.04เ0 4เเท่านั้นเองถูกไหมถูกนั่นหมายความว่าปริมาตรปกติของเรานะครับปริมาตรปกติของเราจะเท่ากับ ก็คือเป็นปริมาตรของคาร์บอนไดออกไซด์หารด้วย0.04ก็คือเทียบเป็นอัตรายางนั่นเองแล้วน,น้องจะได้เป็น12.465ครับหารด้วย0.04เนั้นจะได้เท่าไหร่ครับหารออกมาแล้วได้ประมาณ310นะครับหน่วยเป็นลูกบาทเมตรโอเคเนาะดังน,นี้มีในอากาศที่มีปริมาตรปกติอยู่ที่310ลูกบาทเมตรนั่นเองโอเคเนาะ ข้อนี่ใช้พาร์ทเคมีมาเกี่ยวข้องนิดนึงนะครับลองไปฝึกทบทวนดูไปดูต่อข้อที่63ครับข้อน,นี้ก็ยังพูดถึงเรื่องเดิมนะครับแก๊สและปริมาตรเนาะเรามาดูโจทย์บอกว่าปอดของชายคนหนึ่งครับจุอากาศได้4ลิตรในปอดเนี่ยของผู้ชายคนนี้จุอากาศได้4ลิตร4ลิตรคืออะไรครับปริมาตรน้องดูหน่วยเป็นลิตรนะที่ความดันบรรยากาศ101.3กิโลปาสคาล เขาใช้เป็นกิโลนะครับก็คือ P ความดันกิโลปาสคาลถ้าช้คนนี้ดำน้ำลงไปลึก5เมตรบอกระยะมาว่าลึก5เมตรอากาศปริมาณเดิมในปอดจะมีปริมาตรากี่ลิตรก็คือถามปริมาตรที่มันเปลี่ยนไป้องครับเวลาเราดำน้ำเนี่ยพูดง่ายๆเลยเหมือนเวลาเราไปอยู่ที่ลึกๆเนี่ยอากาศของในปอดของเราเนี่ยมันจะน้อยลงถูกไหมถูกเออเราเลยรู้สึกอึดอัดถูกไหมถูกหมาดควหมว่าตัวนี้เป็น V1 เขาถาม V เลยครับ V2 นั่นเอง ปริมาตรอากาศในปอดของเราจะเหลือกี่ลิตรนะครับถ้ามันดำน้ําลงไปลึก5เมตรกําหนดความหนาแน่นของน้ําเท่ากับ 1, นึ่งคูณสกำลังสกิโลกรัมต่อลูกบารเมตรด้งนสิ่งที่น้องต้องทราบก่อนข้อนี้พูดถึงกฎรวมแก๊สครับจากอะไรครับ P 1 V 1ส่วนด้วย T 1เท่ากับ P 2 V 2ส่วน T 2แต่โจทย์ไม่ได้พูดถึงอุณหภูมิใช่ไหมัม้านหมายความว่าเขาให้อุณหภูมิของมันคงที่น้องตัดออกครับ น้องจะเหลือ p 1 v 1เท่ากับ p 2 v 2โจทย์อยากได้ v 2น้องแย่ข้างรอไว้เลยครับ v 2จะเท่ากับ p 1 v 1ส่วนด้วย p 2ครับซึ่งถ้าจากสมการนี้น้อง p 1รู้และโอเคเนาะก็คือตอนมันอยู่บนบกนะครับโอเคเนาะคือร้อยหดสกิโลปลสาสคาลปริมาตรอันนี้1รู้ละสีลิตรอันนี้ครับ p 2น้องหา p 2มาก่อน p 2องเขาพูดถึงตอนไหนครับ ความดันตอนที่มันอยู่ลึกลงไปในทะเลเท่าไรครับ5เมตรถูกไม่ถูก5เมตรถูกไม่ถูกอ่าลองมาดูดนความดันที่มันอยู่ลึกในทะเล5เมตรสมมตินะอันนี้เป็นผิวน้ําแล้วตรงนี้คือที่มันลึก5เมตรวัดลงไปนะครับ5เมตรความดันที่ผิวน้ําเป็นความดันบรรยากาศคือ p0 นะครับและก็บวกกับมันมีความลึกลงไปก็คือมีความดันเกิดอีกนะครับเกิดขึ้นก็คือ logh แสดงว่าน้องสามารถหา p2 ได้แล้วจากอะไรครับ P0 บวกด้วยความดันเกจคือ l o g h ครับน้องหาใหพี่หน่อย P0 1นะครับโอเคเนาะ01.3ยจุดสบอกมาแล้วนะครับคูณ10กำลังสหน่วยเป็นปาสคาลคือกิโลบวกโลคือ10กำลังสาพี่ขอใช้เป็น10เลยแล้วกันเนาะแล้วก็คูณกับ H คือ5ครับน้องรวมมาเรียบร้อย10กำลังสเท่ากันแล้วฝั่งนี้ร้อยหุดฝั่งนี้ 50น้องรวมกันจะได้ 151. อ้าเอจุดอ้าวคนละสีเฉยนะครับมันเพียนเพยนิดนึงนะครับไม่เป็นไรเนาะเออไม่ต้องตกใจนะครับตัวนี้เป็น151.3แล้วก็คูณ10ยกกำลัง 3, สาม p า u s c นะครับน้องได้ P2 มาแล้วน้องก็ทำการเอา P2 ที่น้องหาได้ไปแทนค่าดังนั้นน้องจะได้ v 1ออกมานะครับโอเคเนาะอ่ะแทนค่าแล้วคำนวณเลยครับ v 2 p 1คือ101.3 คูณ10กำลังสามครับคูณกับ v 1ปริมาตรน้องดูใช้หน่วยเป็นลิตรเขาถามปริมาตรหน่วยลิตรนั้นใช้หน่วยลิตรได้ไหมได้ครับคูณกับปริมาตรคือ4ลิตรได้เลยแล้วก็หารด้วย p 2 151.3แล้วก็คูณ10ยกกำลังสามครับแค่นี้น้องทำการคิดเลขลองคิดเลขเองเ,องเนาะจะได้ออกมาแล้วว่าปริมาตรตัวที่2ของเราหลังจากที่มันดำน้ำลึกลงไป5เมตรครับจะได้ปริมาตรเท่ากับ 2. ุด 7ลิตรนั่นเอง2อุ7ตอบช้อยที่3นั่นเองครับโอเคเนาะไม่ได้ยากเท่าไหร่ผ่านนับข้อ63ไปดูต่อดีกว่าไม่เสียเวลาข้อ64ครับไปเออข้อนี้นะข้อนี้จริงข้อ64บบอกเลยว่าไม่ยากเท่าไหร่ไม่ยากเท่าไหร่นะครับแต่บทนี้ทั้งบทก็คือแก๊สนะครับ และทฤษฎีจนของแก๊สเนี่ยสูตรมันค่อนข้างเยอะถ้าน้องจาสูตรได้บทนี้มีโอกาสที่จะได้คะแนนค่อนข้างสูงเลยลองดูข้อ14ครับข้อนี้ไม่ยากจทยบอกว่าแก๊สสชนิดที่ปรับพฤติตัวแบบแก๊สอุดมคตินะครับมีความดันปริมาตรและอุณหภูมิเท่ากันมีอะไรบ้าง P ปริมาตร V แล้วก็อุณหภูมิตัว T ครับเท่ากันหมดเลยมีปริมาณใดอีกบ้างต่อไปนี้ที่เท่ากัน สิ่งที่น้องจะต้องทราบก็คือมวลน้องดูก่อนอันแรกมวลจากสมการ PV เท่ากับ nRT P คงที่ V คงที่ T คงที่ R ก็ค่าคงที่ดันน้องคงที่หมดเลยสแสดงว่า n ต้องเป็นไงด้วยครับคงที่จำนวนโมลคงที่จำนวนโมลคงที่หมายความว่าจำนวนโมลมาจากไหนครับมาจากมวลของมันถูกไหมหารด้วยมวลโมลเลกุลของมันนะครับโอเคเนาะ มวลของมันหารด้วยมวลโมเลกุลของมันดังนั้นหมายความว่าเขาบอกว่าอันนี้เป็นแก๊ส2ชนิดแสดงแก๊ส2ชนิดมันจะมีมวลโมเลกุลเท่ากันไหมไอ้นี่ต่างกันแน่นอนครับแสดงว,ว่ามวลก็ต้องต่างกันด้วยข้อ1ผิดครับโอเคเนาะทีนี้มีข้อที่เขาถามว่าปริมาณใดเท่ากันถ้าน้องจําสูตรได้น้องจะตอบได้เลยข้อนี้พลังงานจนรวมของมันเท่ากันครับน้องครับมาดูพลังงานจนรวม EK รวมของเราหรือเราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าพลังงานระบบนะพลังงานภายในระบบนะโอเคนะตัวนี้นะพลังงานภายในระบบนะครับตัวนี้จะมีค่าเท่ากับพลังงานภายในระบบเราเกียนอีกตัวหนึ่งว่าตัว U นะครับส่วน2 PV ชึบถ้าน้องสังเกตจากสูตรนี้ สาม2สองีวีสามสองคงที่ P ีคงที่ V ีคงที่แสดงหมายความว่าพลังงานรวมในระบบของมันต้องคงที่ด้วยถูกไม่ถูกเออเท่ากันแสดงมันต้องเท่าเดิมนะครับโอเคนะข้อ3ถูกครับข้ออื่นผิดหมดเลยข้อ4ี่โมเมนตัมพูดถึงมวลคูณ V ีเนีเมื่อมวลไม่เท่ากันแล้วโมเมนตัมเท่ากันได้ไหมไม่ได้อัตราเร็วเฉลี่ยไม่เท่านะครับโอเคเนาะเพราะพลังงานจนแต่ละตัวมันไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับอะไรเหมือนเดิมมวลครับพลังงานจน โอเคเนาะเออพลังงานจนเท่ากันนะครับพลังงานจนรวมเท่ากัน v เฉลี่ยมไม่เท่านะครับไม่เท่านะโอเคเนาะข้อนี้ตอบถูกข้อเดียวก็คือพลังงานจนรวมนะครับตอบข้อที่3นั่นเองโอเคเนาะ